สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับซึมนะครับซึมใต้ท้องครับอันนี้คือแกะโครงออกมาดูนะครับถ้าไม่แกะโครงมันก็จะเห็นซึมใต้ท้องนะครับหรือบางครั้งไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้หยดนะครับมันแค่ซึมเฉยๆครับซึ่งมันมีผลทำให้น้ำมันเครื่องยุบไวครับต้องคอยเช็คน้ำมันเครื่องตลอดครับเผลอไม่ได้ครับเผลอเมื่อไหร่ก็น้ำมันแห้งครับต้องถึงขนาดผ่าเครื่องกันเลยครับก็วันนี้ก็ถอดเปลี่ยนปะเก็นฝาครอบวาล์วครับอันนี้ค่อนข้างจะเขอะหน่อยเพราะว่าทางเข้าบ้านมันรู้สึกจะค่อนข้างจะเละมากครับหน้าฝนครับไม่ใช่เละแค่ตรงนี้ครับเละตลอดทางครับกว่าจะถึงถนนดำครับนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วฝาครอบวาล์วครับตัวต้นเหตุสาเหตุของมันครับที่น้ำมันมันซึมออกมาครับปะเก็นฝาครอบวาล์วมันเสื่อมนะครับของผมเนี่ยเป็นสกูปปี้ไอครับมันก็จะถอดง่ายหน่อยผมถอดเบาะออกแล้วก็ถอดโครงข้างหน้านี่ออกครับก็ขี้เกียจถอดเยอะครับก็ถอดแค่นี้ครับไอตัวบนเนี่ยก็ใช้ตัวทีได้อยู่ครับตัวล่างก็ใช้ปากตายเนี่ยครับถอดน็อตออกมาแล้วครับสองตัวเองครับทะแยงมุมมีสองตัวเองถอดไม่ยากแล้วก็ถอดสายนี้ออกก็เราสามารถทำเองได้ครับไม่ต้องถึงมือช่างก็ได้เพราะว่ามันอยู่ภายนอกครับมันถอดไม่ยากไม่ซับซ้อนครับเนี่ยครับไอตัวนี้ครับตัวปะเก็นตัวนี้แหละที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ดึงออกมาแล้วเอาไปเทียบก็ได้ครับตัวไม่ถึง100ครับไปซื้อที่ศูนย์ก็ได้ครับถ้าซื้อตัวเดียวเนี่ยไม่ถึง100แต่ถ้าซื้อเป็นชุดมันก็100 กว่าบาทส่วนใหญ่มันจะมีเป็นชุดนะครับ100 กว่าบาทก็ไม่แพงครับดีกว่าเสี่ยงให้น้ำมันเครื่องมันแห้งครับนั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับเราไปซื้อมาเวลาใส่เราก็ทากาวแดงหน่อยๆก็ได้ครับทาบางๆครับแล้วก็ประกบฝาครอบไปแบบเดิมครับใส่ไปแบบเดิมครับไม่ได้ยากอะไรครับง่ายๆครับน็อต2ตัวเท่านั้นเองครับเวลาใส่น็อตถอดน็อตไอ้2ตัวนี้ก็ระวังเกลียวมันรูดหน่อยครับเนี่ยครับเกลียวในครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดตรงบ่ามันให้สะอาดครับทากาวแดงบางๆก็ได้ครับแล้วก่อนที่จะใส่ปะเก็นไปครับเพื่อความแน่นมันจะได้ไม่มีซึมนะครับใหญ่รูน็อตข้างบนนะครับมันถ้าถอดบ่อยมันจะถอนได้ครับต้องถึงกับตาร์ทเกียร์ใหม่กันเลยก็เคยครับนี่ครับอันนี้เป็นของใหม่ครับก็ใส่เข้าไปแบบเดิมนะครับใส่ง่ายๆครับก่อนใส่ก็ทากาวแดงบางๆก็ได้ครับหรือไม่ทาก็ได้ครับแล้วก็ใส่น็อต2ตัวนี้ไปครับตอนอัดวิดีโอไว้ผมตอนทำอ่ะตอนใส่เหมือนก็อัดวิดีโอไว้แต่ไม่รู้มันหายไปไหนอันนี้คือใส่ไปแล้วก็เรียบร้อยก็ใช้ได้อีกนานครับกว่ามันจะซึมใหม่ครับใช้ได้หลายปีครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับหลายๆท่านนะครับหลายๆคนนะครับเผื่อใครมีอาการน้ำมันซึมอยู่ข้างล่างครับก็อย่าปล่อยไว้ครับปล่อยไว้นี่เสี่ยงมากครับถ้าเกิดน้ำมันมันแห้งขึ้นมาคือบางทีเราก็ดูประจำแล้วน้ำมันเครื่องแต่ว่าบางทีเราอาจจะเผลอได้ครับมันอาจจะแห้งแล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากไปเปล่าๆครับก็อาจจะเห็นซึมๆอยู่ก็เปลี่ยนเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ